เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft ในการแข่งขันการสร้างนั่นเองครับสวัสดีครับน้องเชียร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างอะไรกันครับวันนี้เราจะมาสร้างรถยนต์ไอ้รถอะไรก็ได้เดี๋ยวรถอะไรก็ได้นี่คืออย่างเช่นนะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนอะไรได้หมดครับรถลากม้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เป็นรถนะครับที่มีล้อนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะสร้างในวันนี้นะครับน้องเชียร์พร้อมยังพร้อมแล้วทำไมถึงไม่กระดกกระดิกอะไรเลยเอ้ยกระโดดหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยโอเคพร้อมยังหนึ่งสองสามโอเคครับ10นาทีครับเหมือนเดิมครับผมจะสร้างเป็นรถม้านะครับรถม้าวู้ฮู้เชียร์สร้างไม่ทันหรอกบอกเลยเอ้าจริงๆเชียร์สร้างไม่ทันหรอกพี่แชมป์ออกแบบมาในหัวสมองแล้วออกแบบมาจากหัวในสมองในหัวอ้าวไม่ตบมุกด้วยขอบคุณมากฮัลโหลไม่เป็นไรอะไรคือไม่เป็นไรเอ้าฮะอะไรคือไม่เป็นไรแล้วก็หายไปครับผมเราขำด้วยโอ้ตายแล้วครับคิดมุกไม่ทันน้องเชียร์นี่ค่อนข้างที่จะบ้าๆบอๆเลยครับช่วงนี้โอเคเรียบร้อยทำไมน้องเชียร์บ้าไม่รู้สิฮะรู้ตัวเองไหมเนี่ยว่าตัวเองบ้าฮะรู้ตัวเองบ้างเปล่าพี่แชมป์มารู้ตัวเองบ้างเปล่าเฮ้ยบ้าพี่ไม่บ้าเดี๋ยวนะต้องใช้ไม้ดำใช่ไหมครับผมโอเคใช้ไม้ดำแล้วก็แบบนี้โอเคคล้ายๆรถอะไรนะไอที่มันเป็นซินโดเรล่ารองเท้าแตะมันอะไรนะคล้ายๆรถโอ้อะไรวะรถฟักทองโอ้โหนี่ขนาดชื่อยังลืมเลยครับผมรถฟักทองคล้ายๆกันครับผมเป็นใช้ม้าลากโอ้ยโอเคแล้วก็สร้างให้เป็นจังหวะออกมาครับเนื้อโอ้โหระดับนี้แล้วท่านผู้ชมระดับเซียนเคพเทพเมพขิงๆนี่ครับจัดไปครับโอ้โหจัดไปครับโอ้โหจัดไปรุ่นใหญ่ฮะนี่เลยโอ้ my god โอ้เป็นไงนี่คือที่นั่งครับผมส่วนไอ้ตรงนี้เอาเป็นแบบที่ขังนะครับใครเคยดูเรื่องเช็คหรือก็น่าจะคุ้นเคยคุ้นตากันดีนะครับเชียร์เคยดูเชคไหมเชคอะไรเชคอะหนังต้องเชคอะเชคอะไม่เคยนะไอ้ยักษ์เขียวอะอ๋อเคยไม่เคยไอ้ที่มันมีลาดองกี้ที่มันมีดองกี้ใช่ลูกจะตายหนังเรื่องนั้นครับผมชึบอะไรขำอะไร อยู่ดีๆก็ขำเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอีกถามจริงทำไมมืดจังวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไมมันเริ่มค่ำแล้วเหรอแป๊บนึงนะท่านผู้ชมผมขอปรับอะไรตอนนี้กี่นาทีแล้ว2นาทีแล้วใช่ป่ะโอเคผมขอทำการปรับเวลาฮะ2นาทีแล้วนะโอเคโอ้โหแล้วมันแสบตามากๆเลยโอ้โหเชดเดอร์นี้ผมจะไม่ใช้อีก ผมจะไม่ใช้มันอีกนะครับผมสัญญาขอสัญญาเลยนั่นนี่ก็ให้มันยืดออกไปหน่อยนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ทำเป็นที่นั่งครับตรงนี้ที่นั่งตรงนี้ปั๊บนี่ครับที่นั่งเวลาคนเอาแส้ไปตีม้าเนี่ยเขาก็จะใช้อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมใช่เลยแล้วก็แบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้เอาไว้จุงข้างหน้าเป็นม้าใช่เลยโอ้โหแต่ว่าเราต้องออกแบบลายครับผมเพราะว่าลายแค่นี้มันดูจิ๊บจ้อยไปเข้าใจป่ะเอ้าเชียร์เชียร์สร้างถึงไหนแล้วเนี่ยสร้างก็ยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลยหมายถึงอะไรว่ายังไม่ถึงไหนเอ้าพี่แชมป์บอกสร้างไปถึงไหนแล้วใช่สร้างถึงไหนแล้วก็ถามดีๆแล้วเนี่ย ถึงไหนแล้วล่ะถึงไม่เอานะถึงปากซอยนี่กระโดนกระทืบนะเชียร์ ถึงไหนแล้วเร็วๆถึงอันนั้นถึงการสร้างหลังคารถการสร้างหลังคารถแต่ยังไม่ได้สร้างในตัวรถเลยน้องเชียร์สร้างเป็นรถยนต์หรือสร้างเป็นอะไรน้องเชียร์สร้างเป็นรถโรงเรียนรถโรงเรียนอ๋อรถตู้เหรอผ่านไป3นาทีแล้วนะครับจะ4นาทีแล้วเชียร์จะทำทันหรือไม่ต้องมาดูกันติดตามชมตอนต่อไปไม่ใช่ตอนนี้นี่แหละตอนนี้ใช่ไหมแค่ตอนเดียวโอเคมีแค่ตอนเดียวด้วยนะเอาแสดงว่าเชียร์จะตายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ไม่น่าเลยนี่คือที่นั่งนะครับ แล้วก็จะมีคาดได้ว่ากล่องครับกล่องอยู่ตรงนี้ครับเป็นกล่องที่สำหรับการเขาเรียกว่าประจนภัยครับใช่แต่กล่องมันต้องใหญ่กว่านี้เปล่าวะ
แป๊บนึงครับท่านผู้ชมนี่ต้องใช้กล่องนี้ด้วยนะครับนะเป็นกล่อง2กล่องนะครับกล่อง2กล่องกล่อง2กล่องใช่คล้ายๆลองกล่องอ่ะใช่มีกระดูกลิ้นด้วย โอเคแล้วก็ทำการมัดครับผมเขาเรียกว่าการมัดเชือกมัดเชือกยังไงวะนี่เลยเดี๋ยวนะทำให้มันเนียนๆทำยังไงวะเนี่ยท่านี้ปะปึ๊บเอิ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 บเป็นการเก็บกล่องไว้แบบไม่ให้มันหล่นไงครับท่านผู้ชมเข้าใจผมใช่ไหมฮะไม่เข้าใจใช้ไมโอ๊กดีกว่าครับเอ้าทำไมเชียร์ต้องตอบแทนท่านผู้ชมด้วยฮะนี่ก็คือท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหใช่เลยแบบนี้เก็บกล่องไว้ตรงนี้แล้วก็นั่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำหนทางให้มันก่อน5นาทีแล้วครับผมโอ้โหผ่านไปเร็วมากไวเหมือนโกหกจะพูดอยู่พอดีอันนี้คือเป็นทางครับเป็นทางแบบสำหรับการที่แบบเคยสัญจรมาก่อนโอ้โหนะครับเป็นทางที่แบบเคยสัญจรมาก่อนจัดไปรุ่นใหญ่ครับผมฮะแล้วก็ทำล้อตรงนี้โอ้ยใครโทรมาวะเนี่ย เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับใจเย็น มีคนโทรมาครับโอ้โหนี่มันรบกวนการทำงานนี่ว่ะแป๊บนึงนะครับโอ้โหเขาโทรมาไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโทรมาไม่หยุดคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยตายละเวลาปาไป6นาทีแล้วฮะนะครับเดี๋ยวรอลบเพื่อนได้เลยครับเนี่ยเขาโทรมาในเวลาที่ผมทำงานผมไม่ชอบเลยนะครับแป๊บนึงแล้วเขาจะรู้ได้ไงวะล่ะเฮ้ยชั่วแป๊บนี่เรียบร้อยครับผมแม่เฮ้ยเดี๋ยวต้องข้างล่างนี่ต้องทำได้6นาทีแล้วครับผม6นาทีแล้ว6นาทีแล้วครับ6นาทีแล้วโอ้โหใกล้หมดเวลาแล้วฮะนี่คือรถที่เคยสัญจรแล้วผมก็จะเอาม้ามาครับม้าอยู่ไหนม้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลายเป็นลายไหนวะม้าม้าคือลายอันนี้ลายออกเขียวๆเฮ้ยนี่ไงม้าขาวใช่ครับผมต้องการม้าขาวพอดีนะครับเจ้าขาวเจ้าดำก็มาเจ้าดำก็มาไปเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหได้ม้าขาว2ตัวเยี่ยมครับไปดิพี่มันต้องงี้แล้วก็ทำเป็นทางโคนหน่อยนะครับผมไอ้น้ำลายไหลทำเป็นทางโคนครับนี่ทำเป็นทางโคนทำให้แบบเป็นหลุมอะไรเงี้ยนะมันจะได้ดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองนะครับนี่คือตกหลุมโคนนะครับนี่ผมมีเวลาตกแต่งทางด้วยนะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นี่เต็มที่ท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีอีกแล้วแบบนี้ไม่มีอีกแล้วปึ๊บนี่ครับเป็นโคนขนาดใหญ่แล้วก็ทำการใส่หญ้าลงไปครับหญ้าใช่ใส่หญ้าลงไปครับนี่โอ้โหป้าบเขาให้นี่ครับนี่คือหญ้าโอ้โหเป็นไงเป็นทางที่เคยสัญจรกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปมานะครับไปสู่กันมามันจะดูดีเห็นปะโอ้โหสุดยอดไม่มีอะไรที่เจ๋งกว่านี้แล้วนี่คือเบรกครับเวลาแบบเขาจะเบรกเนี่ยมันจะมีแบบข้างๆครับสำหรับการเบรกหรือว่าการคุมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันมีตะปูมันต้องมีตะปูตอกนะครับสำหรับการตอกล้อเข้ากับตัวลำอะไรวะลำรถลำรถนะครับแล้วก็มีตะปูตรงนี้นะครับตอกเข้าไปนี่ตอกนี่เห็นไหมมันจะดูแบบนะดูมีอะไรนะครับผมใช่มีอะไรล่ะ มันดูมีอะไรล่ะฮะใช่ไหมใช่นี่ข้างในก็เป็นขังพวกซอมบี้ไปนะแต่ว่าเราไม่มีซอมบี้ที่ขังก็ขังไอ้พวกที่แบบที่มันอันตรายครับมีชั้นเลื่อนอะไรมีซอมบี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมขังนกไว้ดีกว่ารถอันตรายเดี๋ยวผมขังนกไว้ดีกว่าครับท่านผู้ชมแป๊บนึงนะผมขอขังนกไว้ดีกว่าชอบแป๊บเป็นการขนนกครับข้ามประเทศโอ้โหนี่อย่างกับขนยาบ้าแต่นี่ขนนกครับผมขนนกเว้ยเฮ้ยออกไงวะออกไม่ได้ whatเฮ้ยอย่าออกมาประมาณนั้นอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นบล็อกธรรมดาเหรอโอเคเป็นบล็อกธรรมดาครับนี่คือการขนนกครับผม
น่าโคตรเท่อีกใกล้ใกล้จะ10นาทีแล้วฮะอีกนิดเดียวฮะเชียร์เฮ้ยนี่มันรถหนูเหรอโอ้โหนี่จินตนาการล้ำเลิศมากนะครับผมนี่เราก็ใส่จำพวกต้นไม้เข้าไปครับนี่โอ้โหต้นไม้เป็นดอกกุหลงกุหลาบก็ว่าไปนะครับเป็นดอกกุหลงกุหลาบใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะชมวิวก็ทำหนีได้ฮะใส่ต้นไม้ไปให้มันจะได้ดูแบบธรรมทรงธรรมชาติหน่อยโหสุดยอดมากธรรมทรงธรรมชาติใช่สุดยอดมากครับผมน่ะเห็นไหมมันจะดูแบบเฮ้ยมีอะไรอ่ะในนี้นะครับน่ะโอเค10นาทีแล้วมันหมดเวลาแล้วลืมดูครับผมหมดเวลาปล่อยมือครับปล่อยมือโอเคนะมาชมของน้องเชียร์กันเลยดีกว่านี่คืออะไรน้องเชียร์อันนี้คือหน้ารถอันนี้มันเขียนว่าอะไรอ่ะ2543คืออะไรวะคือปีพ.ศ.ที่สร้างหรืออะไรไม่ใช่คือทะเบียนรถอ่ะนี่ทะเบียนรถใช่โอ้โหถ้ารถอีกแต้มนึงนี่คือปีเกิดกูเลยเนี่ย2542รถโรงเรียนตะมูตะมีโอ้โหสุดยอดเป็นหนูนะครับนี่คือแผงสำหรับการบังคับรถใช่ไหมพวงมาลัยอันนี้คือเบรกอันนี้คือTikTok ใช่ไหมใช่แล้วอะไรวะไม่รู้ มันต้องมีกระจกเดี๋ยวแถมให้มันต้องมีกระจกนะครับสร้างให้เสร็จเด้อนะเฮ้ยมันต้องมีกระจกเดี๋ยวสร้างเพิ่มเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหมันไม่ได้เนี่ยไม่มีไฟแล้วก็จะมีมีประตูโอ้โหประตูอ่ะนี่แล้วก็มีที่เปิดเข้าประตูอย่างนี้ดิโอ้โหเชียร์แม่งไม่เสร็จโอเคครับผมก็สำหรับรถต้องเชียร์ก็เป็นรถนี้มีชื่อว่าอะไรครับมีชื่อว่ารถโรงเรียนตะมูตะมิที่เป็นหนูโอเคมาดูของพี่แชมป์กันโอ้ยรถอะไรวะเนี่ยรถขนนกอันนั้นอันนี้มันรถไถนาหรือเปล่าไม่ใช่รถไถนารถไม้รถลากมาเข็นรถเฮ้ยเข็นนกเป็นไงมีม้าขาวมีที่นี่ที่นั่งเวลาไปตามทางเป็นไงคิดว่าเชียร์ชนะพี่แชมป์ไหมพาร์ทนี้ไม่เชียร์มาดูความพี่แชมป์ดิจะรู้ว่าความสวยขนาดไหนโอ้ไรครับดูโรงเรียนใช่ไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบใจหรือว่าอยากให้ทำต่อนะก็อย่าลืมกดไลค์ถึง 2,000 นะครับพวกเราจะมาสร้างแข่งสร้างกันต่อแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับเยอะๆว่าจะให้แข่งสร้างอะไรนะครับจะได้สร้างกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสกินเทม